วัสดีค่ะละครมรสุมสวัสดิ์มีหลายฉากเลยนะคะที่แฟนๆในโซเชียลพูดถึงเรียกว่าโดนใจซะเหลือเกินเริ่มกันด้วยความเท่ของมาเฟียสยมภูกันค่ะมาดูวันนี้รวมภาพหล่อเท่ดุเข้มเวียสุกลวัฒน์ที่เจ้าตัวบอกเองเลยว่าฟิตแอนด์เฟิร์มหุ่นล่ำมาเป๊ะปังพร้อมมากสำหรับทุกฉากในละครมรสุมสวัสดิ์เรียกว่าผู้กำกับให้ถอดเสื้อบู๊โชว์แผงอกหรือรอยสักรูปโพดำเมื่อไหร่ละก็หนุ่มเวียพร้อมเสมอค่ะฉากนี้แฟนๆในโลกโซเชียลพูดถึงมาเยอะกดเหล็กของแก๊งโพดำต้องถอดเสื้อบู๊แลกกันคนละหมัดแบบแมนๆนะคะฉากนี้ก็เด็ดเมื่อนายน้อยโมโหก็ใช้ชั่วโมงนี้ล่ะค่ะฝึกปรือวิชาต่อสู้กับกวนลูกน้องเอ๋อ่ะก็บู๊ถอดเสื้อไม่เข้าใจว่าทำไมบู๊ต้องถอดเสื้อต่อยกันขายของอ๋อขายของนิดนึงไม่มันเป็นกฎเป็นกฎของแก๊งมาเฟียคือต้องถอดเสื้อต่อยกันแล้วแลกกันคนละหมัดเท่มากเปล่าครับพอดีเราสักข้างหลังมาแล้วอยากโชว์สักข้างหลังมาแล้วอยากโชว์ส่วนใครขัดใจสยองภูเมื่อไหร่แล้วก็เจอดีแน่มาเฟียรุ่นใหญ่เก่ามาจากไหนก็ไม่เว้นถ้าเสียล้ำเส้นเข้ามาเมื่อไหร่ภาพพวกนี้จะถูกแชร์ออกไปทันทีแต่ถ้าเข้าสู่โหมดรักโอ้ยคุณคะโลกนี้เป็นสีชมพูเห็นตีเข้มมาทั้งเรื่องพอเข้าโหมดน่ารักมุ้งมิ้งสายตารอยิ้มใจละลายสิคะรออะไรต่อให้เธอทำอาหารอร่อยมากแค่ไหนฉันก็ไม่ลดดอกเบี้ยให้เธอหรอกแล้วเจอกันแฟนๆเห็นฝนตกเมื่อไหร่ล่ะก็เป็นอันรู้กันว่าชีวิตพระเอกมีจุดเปลี่ยนแน่ๆใช่แล้วค่ะมีเหตุให้เข้าใจนางเอกผิดจนทำให้ความรักที่เหมือนจะลงตัวเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืองานดราม่าเข้านางเอกเปรี้ยวทัศนียาเต็มที่ค่ะซึ่งเปรี้ยวบอกว่าฉากร้องไห้กับเปรี้ยวไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่แต่แค่อันบทสู้ชีวิตของกุมาริกาตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านมาเท่านั้นน้ำตาก็มาครึ่งทางแล้วค่ะความรู้สึกหลายอารมณ์มากค่ะเหมือนมันอัดอั้นได้ใช้อารมณ์หลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะร้องไห้เยอะมากค่ะเพราะว่าเหมือนบางทีก็ต้องแบบแอบร้องคนเดียวการร้องไห้ของหนูมันยากมากจริงคืนนี้พลาดไม่ได้เชียวนะคะได้เวลาที่เปรี้ยวทัศนียาโชว์ฝีมือพายเรือครั้งแรกงานนี้ปูมันธนาใจตุ้มๆต่ำๆสิคะเพราะเอะอะเปรี้ยวจะพายเรือไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเปรี้ยวก็พายหลายครั้งแล้วค่ะแต่ก็พายไม่ค่อยเก่งพายยากพายเรือพายยากใช่รับแล้วนะคะพี่แต่ว่ายิงเรือเก่งมากนะครับผู้หญิงยิงเรือโอเคค่ะโอเคผู้ชายพายเรือผู้หญิงยิงเรือโอเคค่ะแต่ว่าพายไม่เข้าฝั่งเท่านั้นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเกือบเหมาร้านก๋วยเตี๋ยวต้อง 2-3 ร้านนะคะคือนางเอกพายจะไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเกือบเหมาแล้วเขาจะคว่ำเอาใช่ไหมค่ะก็ฝากละครเรื่องมรสุมสวัสดิ์ด้วยนะคะ